นะพูดถึงพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะค่ะคือวันนี้เนี่ยเอาแล้วเมื่อวานเขามีการประชุมแล้วมีการแถลงข่าวการมาตรการในการที่จะตอบโต้นะกับกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสที่แหกไปสนับสนุนรัฐบาลแล้วก็พักตัวพักเนี่ยไปเป็นฝ่ายค้านเมื่อวานก็มีการประชุมกันแล้วก็มีการเข้าสู่ว่าตั้งกรรมการในการสอบสวนว่าทำผิดกฎระเบียบพักหรือไม่อย่างไรแต่จะไม่ไล่ออกจะไม่ขับออกจากพักแต่จะไม่ให้ตำแหน่งกรรมธิการนะก็ประมาณอยู่ไปเนี่ยค่อยๆบีบค่อยๆนวดไปนะทนไม่ไหวก็ออกไปเองซึ่งอีกฝั่งนึงก็จะไม่ออกไปเองหรอกนะทีนี้สถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีออกมาโต้ตอบตอบโต้ได้เนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นสถานการณ์ขาลงของพรรคพลังประชารัฐสถานการณ์ขาลงของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะเป็นการขาลงเป็นการถอยเป็นยังไงถอยอย่างไรเพื่อให้มันมีสภาพยังมีเชิงชั้นอยู่นะอย่างไรก็ตามเนี่ยเป็นธรรมชาตินะของการเมืองนะพออำนาจวาสนาบารมีมันลดน้อยลงไปแม้ว่าจะยังมีอยู่เนี่ยนะแต่ก็มันลดน้อยไปกว่าเดิมเนี่ยมันไม่สามารถบันดาลอะไรให้กับคนใกล้ชิดได้เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยก็ธรรมดานะก็อาจจะมีใครต่อใครที่เคยอยู่ภายใต้ร่มไทรของตรงเนี้ยแยกย้ายกันไปนี่ล่าสุดเนี่ยนะครับมีรายงานข่าวบอกว่าหลังจากมีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ของพลังประชารัฐเนี่ยนะครับทำให้สมาชิกพรรคบางคนพอรู้ว่าคนนี้เป็นกรรมการคนนี้เป็นเลขาไม่ชอบใจเลยดูแล้วไม่เข้าท่าเลยนะออกกันไปบางคนนี่ออกไปตัวคนเดียวบางคนนี่สื่อเขาใช้คำว่าเทครัวออกยกครัวออกเลยนะอย่างที่เช่นตระกูลรัตนเศษเนี่ยคุณวิรัตรัตนเศษนะแหมวันก่อนเรายังชอบประโยคเขาอยู่เลยนะโอ้แกนี่เข้าใจคิดนะว่าไอ้พวกเนี้ยนะเอาเงินลุงไปกินเหล้าเมาแล้วมาเตะลุงใช่โอ้ก็คิดได้ยังไงนะเก่งมากเลยแต่วันนี้ยกครัวออกเลยวันนี้คุณวิรัตเนี่ยนะตามข่าวบอกว่านะจะเอาเงินลุงไปกินเหล้าหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่ก็นอกคือแกก็ไม่ได้มาเตะลุงด้วยนะวันนั้นแกออกมาช่วยลุงนะค่ะวันนี้เดินหันหลังออกจากบ้านลุงไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้ไปคนเดียวนะไปทั้งบ้านเลยนะไปทั้งยวงเลยประกอบไปด้วยใครบ้างมีนางคัศนียารัตนเศษอดีตส.ส.นครราชสีมานะนางทัศนาพรเกตเมธีการุณน้องภรรยาของนายวิรัตนะครับอดีตส.ส.นครราชสีมาเหมือนกันของพรรคพลังประชารัฐนี่แหละนายตติรัตน์รัตนเศษนะอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพลังประชารัฐนายทวิรัตน์รัตนเศษก็อดีตส.ส.นครราชสีมาพลังประชารัฐเช่นเดียวกันอันนี้คือพูดง่ายว่ากลุ่มรัตนเศษเนี่ยบ๊ายบายแล้วนะเดินออกจากป่าลอยต่อเรียบร้อยนอกจากนั้นเนี่ยนะครับตามข่าวบอกว่ายังมีอีกหลายคนเลยนะครับพอทราบว่าโอ้เลขาธิการพรรคชื่อไปบูรณิติตะวันไม่อยู่ดีกว่าเออนะมีใครบ้างมีนายอาดิลันอาลีอิสฮะอดีตสสยะลาพลังประชารัฐนะครับมีนายสิริพงษ์รัศมีอดีตสสกทมนายพรชัยอินสุขอดีตสสพิจิตรแล้วก็มีอดีตผู้สมัครหลายคนนะครับซึ่งส่วนใหญ่แม้ว่าไม่ชนะเลือกตั้งแต่ก็เป็นคนที่มีคะแนนต้นๆ นะได้ที่2ที่3อะไรเหล่านี้นะครับในปี66เนี่ยเช่นนายอนุกูลพฤกษานุศักดิ์จากสงขลานายเอกรัตน์พลซื่อ101นางสรัญญาสุวรรณพรหมหนองบัวลำพูนางสาวชมานิตากลับบ้านเกาะสมุทรสาครเนี่ยเหล่านี้เป็นต้นนะครับไม่รู้ว่าจะมีแค่นี้หรือเปล่าหรือว่าจะมีมากกว่านี้อีกนะหมายว่าเป็นการแสดงออกถึงผลการคัดเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ที่อาจจะดูแล้วไม่พอใจในสายตาของพวกเขานะครับพลังประชารัฐนี่ศึกหนักมากนะคะศึกทั้งในพรรคแล้วก็ยังศึกนอกพรรค